สเน่ลูกทุ่งนั้นมีมนต์คลังยินเสียงคลุยดังพริ้วลมพัดมาชายทุ่งเด็กขี่หลังควายพาเข้ามาคาดทุ่งไปฟานเรืองรุ่งเป็นลูกทุ่งค้าเสน่ห์ลูกทุ่งเย้ายวนอารมณ์น่าชื่นน่าชมน่าอนุรักษ์เอาไว้เพลงพื้นบ้านเราก็ไม่สูญหายเพราะรุ่งจับใจชั่วลูกชั่วหลานงานวัดที่นายต้องไปแข่งขันประกวดประชันกับเขาที่นั่นลูกทุ่งเสียงทองวอนแม่แจ่มจันทร์มาลายปลอบขวัญให้ลั่นเวทีเสน่ห์ลูกทุ่งนั้นชวนให้ฟังเป็นเหมือนสวรรค์นำพาให้มาเต็มที่น้อมเสียงเนอเนอให้เธอช่วยทีเป็นมิตรไมตรีไม่มีวันเลยนะว้าวพอได้อาศัยนี่แล้วเมื่อไรจะซื้อบ้านซื้อรถสักทีอ่ะซื้อได้แล้วเนี่ยก็คงเร็วๆนี้แหละครับแต่ว่าต้องมีเงินเก็บด้วยนะครับเสียถ้าเกิดว่าซื้อบ้านซื้อรถแล้วเนี่ยหมดตัวไม่มีเงินเก็บเลยเนี่ยไม่ใช่ผมแน่นอนครับเรียนนี่ดีนะไม่ฟ้ามาซ้ำแล้วมาหลังจะเอาชุดสองอ่ะจะได้รวยไหมเลิกเลยเอาชุดสองก่อนชุดสองใจเย็นๆสิครับเสียเอาไว้ให้ผมทัวร์คอนเสิร์ตให้ทั่วซะก่อนนะเนี่ยแล้วค่อยออกชุดสองนะครับเอาให้เด็ดไปเลยโอ้ใช่ไอชุดแรกมันจะได้ขายไม่ตกได้ขายไปเรื่อยใช่ครับเสียอย่างที่ใช่เลยนะนี่เลยหัวเลยคิดมากนะเรรายก็อย่าเพิ่งทำตัวให้เขาผิดสังเกตนะเดี๋ยวพี่รุ่งเขาก็กลับมาแล้วอ่ะแล้วเราจะไม่ทันได้รู้ความจริงอะไรก่อนนะฉันว่าเธอไปล้างหน้าล้างตามันดูสดชื่นดีกว่านะไม่งั้นเดี๋ยวพี่รุ่งเขาจะสงสัยอ่ะเชื่อสิแล้วสาวผมเตี้ยเมื่อกี้สวยจริงๆเลยนะโว้ยพี่ดวงชอบสีท่าไม่ต้องพูดมึงอ่ะเอ้ยเอาไปไว้ในครัวนู่นเลยในครัวเหรอเออล้างอะไรตรงนี้ครับปุ้ยบ่นอะไรดวงเฮ้ยทำไมพวกเองกลับเร็วจังวะลาบลื่นด้วยเฮ้ยดวงฮะแล้วเลยไล่ไปไหนวะแหมพอถึงปุ๊บก็ท่ามถึงเมียปั๊บเลยนะดูแล้วกันว่ารักของมันแค่ไหนโอ้โหตายตายตายนี่เองนี่
วันนี้แบ่งเงินมาก้อนบนล่มเลยเดี๋ยวพวกเราจะได้มีตึกมีรถเก่งนั่งสักทีคงก็กว่าเดิมเยอะเลยนะจ้ะเท่าพี่อะนะก็กะว่าจะส่งเงินเนี่ยไปให้พ่อทั้งสองคนเขาปลูกบ้านด้วยพ่อบอกว่าไม่ต้องอะพ่อชอบอยู่อากาศแบบเดิมๆจ้ะก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะตามใจแต่พี่เองอะนะดีใจมากเลยถ้าครอบครัวเราเนี่ยจะสุขสบายตอนที่เรายังไม่แก่ก็นี่แหละนะผลมาจากการทำบุญนี่แหละแล้วเมื่อไหร่พี่รุ่งจะไปอีกอ่ะอ๋อก็กะว่าจะไปวันอาทิตย์นี้จ้ะไปครั้งเดียวแล้วก็พอแล้วล่ะเดี๋ยวพี่ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะจ๊ะไม่เห็นตัวปลาเลยใส่ที่ไหนแล้วคุณแกเป็นอะไรของแกวะเจอหน้าพวกเราทีไรทำท่าอย่างจะกัดเรางั้นแหละแกคงไม่ชอบที่เห็นเรามาบ้างไอ้อ้อมเรามั้งเฮ้ยอย่าไปสนใจเลยวะส่งใส่เลือดลมแกไม่ค่อยดีไปไปไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะขยันจังทำอะไรล้างขวดนมให้ลูกค่ะขึ้นมาข้างบนก่อนสิคะอ๋อครับครับแล้วไอ้ตัวเล็กเป็นยังไงบ้างอ่ะจ๊ะหลับอยู่ค่ะขึ้นทางหลับอยู่ค่ะก้นเกือบโดนหน้าน้ำค่ะขอบคุณหายแล้วเหรอหายแล้วล่ะค่ะหลับปุ๋ยใช่ไหมหายแล้วก็ดีแล้วล่ะตัวแม่อ้อมเองก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะเราเป็นแม่ถ้าเพื่อเราไม่สบายไปอีกคนเนี่ยลูกก็จะลำบากไปด้วยใช่นี่เธออาหารแห้งอาหารกระป๋องจะได้เก็บไว้กินนานๆขอบคุณส่วนฉันนี่ป้องเล่นเด็กๆต้องให้เด็กเล่นเขาจะได้ไม่สนโว้ยเก็บไว้ก่อนแล้วที่สำคัญนะเคยได้ยินไหมข้องเล่นนะทำคนให้เป็นรัฐมนตรีได้นะเกี่ยวกันไหมมันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันโอ้ยแย่วะต่อไปนี้พวกฉันก็คงไม่ได้มาที่นี่อีกแล้วนะทำไมล่ะคะเพราะว่าช่วงนี้งานมันเยอะมีงานทั้งกลางวันกลางคืนเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะฉันมีเงินมาให้เธอก้อนนึงเอาไว้ไปซื้อของมาขายที่หน้าบ้านนี่ก็ได้นะต่อน้องชานออกไปแล้วก็ทำเพิงมานิดนึงคงจะพอมีกำไรเลี้ยงตัวเองได้บ้างนะเก็บไปจ้ะขอบคุณจ้ะค่ะคุณอย่าเข้าใจผิดนะคะคุณรุ่งเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณสำหรับชีวิตฉันกับลูกจริงๆค่ะเดือดร้อนแน่ๆเลย